โอเคสวัสดีค่ะคุณน้องๆค่ะวันนี้ภาษาเยอรมันวันนี้นะคะเราขอเสนอคำว่าโบฮินนะโบฮินคือเวลาน้องใช้เนาะมันจะมีความแตกต่างกันเรื่องของ accusative แล้วก็ dative โบฮินกับโบแฮเนี่ยคือมันจะมีเป็นการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะโบฮินคือออกไปจากฉันคือฮินมีทิศทางออกไปจากเราออกจากคนพูดนะฮินออกไปจากเราแล้วแฮเข้ามาหาเราโวฮินกับโวแฮเนี่ยเราตอบด้วยอคูสทีฟส่วนถ้าเกิดว่าถามว่าโวเนี่ยโวบิสตูอย่างเงี้ยโวบิสตู for example เนาะถ้าเกิดว่าเป็นโวเฉยๆใช่ไหมเราก็ต้องตอบด้วยดาทีฟใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติแบบich bin jetzt in der Stadt ใช่ไหมคะIch bin jetzt in der Stadt ใช่ไหมคะ die Stadt เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น der Stadt ใช่ไหมคะเพราะว่าจาก เราต้องทำเป็นตอบด้วย dative ใช่ไหมคะโอเคส่วน in เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสมมุติ in เนาะคือเราไม่สามารถพูดได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น zu ใช่ไหมคะเป็น zu แล้วก็เป็น bei ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น mit ใช่ไหมคะอันนี้จะมีค่อนข้างจะแน่นอนว่าเป็น dative แต่ถ้าเกิดว่าเป็น in เนี่ยเป็นได้ทั้ง2 อย่างคือมีความเป็นไปได้ว่าเป็นทั้ง accusative แล้วก็ dative ใช่ไหมอย่างเช่นสมมุติว่าแบบ in die Schweiz gehen ใช่ไหมคะก็คือว่าไปสวิตเซอร์แลนด์ in die Schweiz gehen คือให้ดูที่ verb ถ้าเกิดว่าเป็น preposition in ใช่ไหมคะให้น้องดูที่แวบว่าแบบว่าแวบตัวนั้นน่ะเป็นแวบเคลื่อนไหวหรือเปล่าอย่างแบบพี่เนี่ย in die Stadt gehen in die Stadt laufen คือแบบgehen laufen ก็คือเดินใช่ไหมคะแล้วก็ fliegen บินแล้วก็อะไรคะอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวคะ rennen วิ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นการแบบบอกเป็น accusative เนาะสรุปเนาะวันนี้เนาะสรุปนะคะก็คือร้องเป็นเพลงนี้แล้วกันนะคะเล็กๆนึงคืออันนี้เราได้มาเครดิตได้มาจากอะตอมเพื่อนเราโวดาทีฟโวฮินอะคูสทีฟนะคะจำง่ายไหมโวดาทีฟโวฮินอะคูสทีฟคือตอนแรกอาจจะต้องใช้ความจำใช้เทคนิคอะไรอย่างนี้ไปก่อนอะแต่พอถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้มาใช้จริงที่เยอรมันเนาะหรือว่าแบบกับคนเยอรมันเนาะที่สมุยภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็จะได้มีการไม่ต้องจำมากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นธรรมชาติไปเลยเนาะก็คือเป็นโวดาทีฟโวฮินอะคูสทีฟรวมทั้งโวแฮด้วยโวแฮก็เป็นอะคูสทีฟนะคะสิ่งที่สำคัญคือให้น้องดูตรงที่มีการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวนะคะมีเบเวกุ้งนะคะก็ให้น้องจัดเป็นอะคูสทีฟได้อะไรก็ตามที่อยู่เฉยๆให้น้องเป็นดาทีฟได้นะคะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่เยอรมันนะคะอยู่มาตลอดนะคะและมีแนวโน้มว่าอยู่ตลอดอีกนะคะโอเคอากาศโอ้วันนี้แดดดีมากๆเลยนะคะ28degrees นะคะ I think Celsius นะคะ Celsius ที่ยุโรปนะคะที่เยอรมันเราใช้ Celsius นะคะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นที่อเมริกาก็จะใช้เป็น Fahrenheit ใช่ไหมคะโอเค